สวัสดีค่ะอยู่กับรายการเทวดิกรีวิววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเครื่องดื่มกาแฟนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะเวลาที่เราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกแฮปปี้นะสดใสตื่นตัวตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยดื่มไปแค่ครึ่งแก้วนะคะก็มีอาการใจสั่นแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากาแฟหรือแก้ฟ้ากันแน่นะคะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความสามารถในการรับปริมาณคาเฟอีนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยเกิดเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆขึ้นมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนใจสั่นบางคนรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวคลื่นไส้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากาแฟดีแคปนั่นเองนะคะนั่นคือการสกัดเอาคาเฟอีนออกไปจำนวนหนึ่งแล้วนะคะก็เลยเหลือจำนวนคาเฟอีนที่น้อยๆก็เลยจะทำให้คนที่ดื่มกาแฟหรือว่าคนที่ต้องจำกัดปริมาณคาเฟอีนเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอามาชิมให้ดูนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีชงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วแบรนด์แรกนะคะนั่นก็คือลาวาซ่านั่นเองนะคะเป็นกาแฟแบบแคปซูลนะถือว่าเป็นกาแฟที่ชงง่ายนะคะแค่เรามีเครื่องนี้นะคะเครื่องทำกาแฟแคปซูลเท่านั้นก็สามารถดื่มกาแฟได้แล้วนะคะนี่ตัวแคปซูลเขาจะเป็นแบบนี้ถือว่าสีสวยเหมือนกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยดีกว่านะคะใส่กันได้มั้ยเนี่ยโอ้เราอาจจะต้องประคองมันนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแคปซูลเนี่ยมันเล็กกว่าโอเครู้เลยนะคะว่าเป็นการทำกาแฟแคปซูลครั้งแรกโอเคเราก็เสียบมันเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็กดค่ะดูดีนะแค่นี้เหรอคือด้วยความที่มันแบบเหมือนแคปซูลเขาเล็กกว่าตัวเนเปโซที่เราใช้อยู่ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ดูแบบมันเล็กๆยังไงนี่แต่เขาก็เจาะคมนะกลิ่นดีแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้หอมเท่ากาแฟที่ไม่มีแคปนะคะมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะดูความเข้มข้นของเขานะคะกลิ่นมันจะออกเป็นไหม้ๆนิดนึงนะปกติเวลากลิ่นกาแฟมันจะมีกลิ่นความหอมๆ มากกว่านี้นะคะต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเมื่อก่อนอ่ะคือฟ้าก็กินกาแฟไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่ากินแล้วมันแบบเวียนหัวจะอ้วกนะคะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มฝึกเพราะว่าอยากกินกาแฟโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่ารู้สึกว่ามันเปรี้ยวมีความเข้มนะคะความขมหอมกลิ่นกาแฟอ่อนๆ นะคะแต่มันจะไม่หอมเหมือนแบบกาแฟที่มันไม่ดีแคปอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการที่เขาไปดีแคปอ่ะก็เลยทำให้กลิ่นของกาแฟเนี่ยมันหายไปบางส่วนด้วยนั่นเองนะคะสำหรับลาวาซ่านะคะจะมี10แคปซูลต่อ1กล่องนะคะราคาก็จะอยู่ที่275บาทนะคะใครที่จะต้องจำกัดคาเฟอีนในร่างกายนะคะก็ลองไปหาซื้อมารับประทานได้นะคะเรียกได้ว่ายังได้แบบกลิ่นไอของกาแฟอยู่นะคะทำให้เราสามารถดื่มกาแฟได้ในปริมาณคาเฟอีนที่จำกัดนั่นเองนะคะลองไปดูกันได้ค่ะและแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือแบรนด์ม็อกโคน่านั่นเองนะคะเป็นแบรนด์กาแฟที่โด่งดังในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติของกาแฟดีแคปของเขาเนี่ยจะมีรสชาตินุ่มนวลโดดเด่นแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะโดยวิธีชงนะคะเขาบอกว่าให้ใส่กาแฟ1ช้อนชากับน้ํา150มลนะคะเพื่อที่จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นชนิดกาแฟของดีแคปที่เป็นชนิดฟีดไดด้วยนะคะก็คือใช้กระบวนการฟีดไดในการเอาคาเฟอีนออกจากตัวเมล็ดกาแฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราใช้น้องเนสเปรสโซในการชงน้ำร้อนนะคะอันนี้จะกลิ่นแบบจางๆนะคะสีก็จะแบบออกเป็นแบบใสๆนะคะอันนี้จะรู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะคะก็คือแบบจางๆแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ความหอมของกาแฟนะคะแล้วก็ไม่มีความขมจนเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยนะคะคือรสชาติกลางๆนุ่มนวลกลมกล่อมนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าน่าจะรับประทานง่ายสำหรับใครที่ต้องจำกัดคาเฟอีนนั่นเองนะคะสำหรับม็อกโคน่านะคะราคาจะอยู่ที่279บาทนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะและที่สำคัญคือรสชาติกลมกล่อมนะคะรับประทานง่ายแน่นอนนะคะใครที่ต้องจำกัดคาเฟอีนก็หาซื้อมาลองทานได้นะคะและแบรนด์สุดท้ายนะคะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้เลยนะคะสำหรับกาแฟนั่นก็คือเนสกาแฟนะคะโกเบนสูตรดีแคปนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการสกัดคาเฟอีนแบบฟีดไดเช่นกันนะคะอันนี้เป็นโปรดักต์จากญี่ปุ่นแต่ว่ามีสติกเกอร์ภาษาไทยโอเคมาอุ้ยเสียงแคร็กเลยนึกว่าแบบว่าเปิดปุ๊บจะแบบว่าเจาะฝาตรงนี้ให้เราเลยป่ะไม่ใช่ต้องเปิดออยออกก่อนเปิดนิดเดียวแล้วกันอันนี้กลิ่นหอมนะหอมตั้งแต่แบบยังไม่ได้ชงเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเดียวกันนะคะนั่นก็คือ1ช้อนชากับน้ํา1แก้วนะคะอ
โอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะนี้นี่สีก็จะเป็นประมาณนี้ดูเข้มๆใสๆนะตอนแรกนึกว่าจะเปรี้ยวนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวนะแล้วรู้สึกว่ามีความขมแบบแข็งๆแบบไม่ไหม้นิดนึงนะคะถ้าเรื่องรสชาตินะคะรู้สึกว่ามันจะมีความขมที่โดดเด่นขึ้นมานะคะแต่ว่าความหอมเนี่ยก็คือแบบตีจมูกขึ้นมาเลยนะคะตอนที่ดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้จุดเด่นของเขาน่าจะเป็นความหอมแล้วก็มีความเข้มนั่นเองนะคะตอนแรกอะที่คิดไว้ว่าเนสกาแฟน่าจะมีความเปรี้ยวนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปรี้ยวขึ้นมานะคะแต่เป็นความขมที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้มจนแบบว่าสมมติเรากินไปแล้วจะใจสั่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยดีแคปมาแล้วนะคะคือสกัดคาเฟอีนออกไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับเนสกาแฟโกเบนดีแคปนะคะราคาจะอยู่ที่299 บาทนะคะสายที่แบบว่าชอบความเข้มนะคะแต่ไม่ต้องการปริมาณคาเฟอีนเยอะอันนี้เหมาะเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของกาแฟดีแคปในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วหรือคนที่ต้องจำกัดปริมาณคาเฟอีนนะคะปริมาณคาเฟอีนที่เราควรได้รับต่อ1วันนะคะไม่ควรเกิน300 มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ3 แก้วต่อวันนะคะเพราะอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อร่างกายเรามากกว่าที่ส่งผลดีนะคะหรือใครที่เริ่มจะดื่มกาแฟแล้วรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์ต่อเรามากเกินไปนะคะอาจจะเริ่มจากการจิบๆไปก่อนนะคะแต่ละช่วงเวลาเช่นแบบเช้า1 จิบกลางวัน1 จิบและตอนเย็น1 จิบนะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะรับปริมาณคาเฟอีนที่ปริมาณน้อยต่อครั้งต่อช่วงเวลานะคะจะทำให้ไม่เกิดเอฟเฟกต์ต่อร่างกายของเรามากนักนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Health Addict Review วันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย